ครับคุณรู้มาเลยครับคือเรารู้สึกว่าถ้าเราแต่งเพลงไอ้5ปีที่ว่านี่ไม่หมายความว่าเราไม่ทำงานนะเราทำตลอดแต่พอทำปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรใหม่เราก็ยังค้นหาต่อไปจนกระทั่งไอ้โอนไอออกเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่ละมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสดสำหรับตัวเราแล้วเราอยากให้คนได้ฟังผมจริงๆเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างโปร่งเข้าใจง่ายเขียวง่ายเกิดง่ายแต่ก็เปิดประเด็นให้จินตนาการคิดต่อได้เลยจริงแต่ว่าไอ้โค้ดต่างๆที่มีไว้เนี่ยมันก็ให้เราสามารถที่จะไปแปลงค่าได้เพิ่มนะครับบางคนก็แบบว่าโอทีน้อยไปกูออกอะไรซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยกูยังคิดไม่ได้ขนาดเราเชิญใช่ไหมซึ่งสิ่งนี้เราก็โอเคมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นว่าอัลเทอร์เนทีฟในความหมายของเราเองมันเป็นคนละความหมายกันมาตั้งนานแล้วทุกครั้งที่ผมฟังคำว่าอัลเทอร์เนทีฟมีนิ่งในหัวผมอาจจะคนเดียวก็ได้ผมคือชอยส์คือผมเลือกที่จะสร้างชอยส์ใหม่ๆให้ตัวเองและเลือกที่จะเป็นชอยส์อีกแบบนึงนี่มีชื่ออัลบั้มมีแล้วฮะบอกเลยมั้ยจังคือบังเอิญว่าไอ้ขอบเขตงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบที่จะทำเช่นการดีไซน์ปกหรือว่าชุดนี้เนี่ยโป้งเนี่ยรับหน้าที่ดูแลด้านเอ็นจีเมทีก็ดูแลคอสตูมเ